กสศ.ร่วมสนับสนุนการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่4ครั้งที่2โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเปิดงานในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าต้องวางมาตรการจัดการกับปัญหาที่เกิดจากวิกฤตโควิด-19ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางการศึกษาในแง่ของการลดโอกาสทางการศึกษาของกลุ่มผู้เรียนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีความเปราะบางมากที่สุดการประชุมครั้งนี้ดร.กฤษณพงศ์กีรติกรที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารกสศ.ยังได้นำเสนอข้อเสนอนโยบายจากเวทีประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาปวงชนเพื่อการศึกษาเมื่อปี2563ต่อที่ประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกขณะเดียวกันดร.ไกรยศ ภัทราวาทผู้จัดการกสศ.และคณะได้ร่วมหารือกับคุณสเตฟาเนียจิอันนีนีผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ด้านการศึกษาของยูเนสโกโดยยูเนสโกชี้ว่าแนวคิดด้านนวัตกรรมทางการเงินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของกสศ.เช่นโครงการ Zero Dropout เด็กทุกคนต้องได้เรียนถือเป็นโมเดลที่สร้างสรรค์และทางยูเนสโกจะนำไปใช้เป็นกรณีตัวอย่างให้กับในอีกหลายประเทศทั่วโลกผู้จัดการกสศ.ยังได้ร่วมอภิปรายในหัวข้อกุญแจสู่ความเสมอภาคทางการศึกษาการขับเคลื่อนกฎหมายและงบประมาณบทเรียนความสำเร็จจากประเทศไทยฟินแลนด์และนิวซีแลนด์เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่เครือข่ายในภูมิภาคและยังเป็นโอกาสในการขยายความร่วมมือเครือข่ายกสศ.โลกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนการศึกษาเยาวชนจากกิจกรรม PTT Virtual Run ภายใต้โครงการลมหายใจเพื่อน้องของบริษัทปตท.จำกัดมหาชนโดยศาสตราจารย์พิเศษดร.ทศพรสิริสัมพันธ์ประธานกรรมการปตท.เป็นผู้แทนมอบเงินจำนวน151ล้านบาทให้แก่รองศาสตราจารย์ดร.ดารณีอุทัยรัตนกิจกรรมการบริหารกสศ.และดร.ไกรยศ ภัทราวาทผู้จัดการกสศ.โดยมีนายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายอธิคมเติบสิริประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมชั้นต้นและก๊าซธรรมชาติบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเข้าร่วมณทำเนียบรัฐบาลดร.ไกรยศ ภัทราวาทพร้อมคณะผู้บริหารกสศ.เข้าชี้แจงข้อมูลต่อสมาชิกวุฒิสภาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566โดยมีสมาชิกวุฒิสภาให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนางานของกสศในหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจในเวลาที่ท่านตั้งองค์กรมาเพียงแค่2ปีท่านทำไมทำถึงได้ถึงขนาดนี้ในเชิงปริมาณและคุณภาพท่านได้งบประมาณในการสนับสนุนเนี่ยประมาณร้อยละ1เท่านั้นถ้าเทียบกับงบประมาณที่อยู่ในกระทรวงศึกษาธิการและอุดมศึกษาแต่ท่านทำงานด้วยความชาญฉลาดหลายโครงการนะครับตั้งแต่อนุบาลถึงอุดมศึกษาและก็สายอาชีพได้นำไปสู่ท้องที่ส่วนภูมิภาคหลายๆจังหวัดผมดูสถิติช่วยได้ล้านกว่าคนแค่ท่านทำได้ปีกว่าๆเนี่ยขอให้ติดตามในเรื่องนี้อย่างจริงจังในเมื่อวันนี้กองทุนดูได้แล้ว1ล้านคนคือ 25% จากงบประมาณ 25% แสดงว่ารัฐจะต้องมีเงินอีก 75% สำหรับดูแลเด็กอีก3ล้านคนใช้ศาสตร์ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9, 9นั่นแหละ27วิธีทรงงานเป็น active learning ที่ลงมือทำเองคิดเองแก้ปัญหาเองแล้วเป็นชุดความรู้ที่อยู่ในตัวของเขานี่คือการจัดการศึกษาจังหวะก้าวต่อไปที่จะยั่งยืนกสศ.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ร่วมมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาทุนจำนวน62คนที่จบการศึกษารุ่นแรกโดยมีนายมนทนภาคสุวรรณรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดร.ไกรยศ ภัทราวาทผู้จัดการกสศ.นางสาวธันธิดาวงประสงค์ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ร่วมกล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565พร้อมผู้นำหน่วยงานนายประยุรรัตนเสนีอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดารองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนายประภัทรรัตนอรุณรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนพลตำรวจตรีพันพงษ์สุขสิริมัตรรองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนนายสุรินทร์สว่างอารมณ์ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายอินทพรจันเอี่ยมรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยมีดร.ไกรยศพัชราวาทนำเสนอสถานการณ์พร้อมมาตรการป้องกันการหลุดออกจากระบบการศึกษาของนักเรียนทุนเสมอภาคดร.อุดมวงศ์สิงห์ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพครูและสถานศึกษาร่วมกับคุณพ่อคอลลาร์ดผู้ก่อตั้งสถาบัน CCEจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูต้นแบบและการสอน Active Learning ให้แก่เครือข่ายโรงเรียนพัฒนาคุณภาพตนเองอาจารย์มหาวิทยาลัยและนักศึกษาทุนโครงการครูรักถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้เช่นเดียวกับเวทีคุณภาพจากวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ PLC Coachingที่กสศ.ร่วมกับมูลนิธิสยามกัมมาจลเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนผ่าน11ครูต้นเรื่องและการเติมเต็มจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาระดับประเทศโดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์พาณิชย์ที่ปรึกษากสศ.ร่วมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อความสำคัญของ PLC Coachingกสศ.นำโดยดร.อุดมวงศ์สิงห์ร่วมกับสำนักธรรมศาสตร์และการเมืองราชบัณฑิตยสภาจัดเสวนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อป้องกันการสูญเสียการเรียนรู้และเพิ่มการเรียนรู้โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์กิตติคุณสุมนอมรวิวัฒน์ราชบัณฑิตรองศาสตราจารย์ดร.ดารณีอุทัยรัตนกิจกรรมการบริหารกสศ.ร่วมอภิปรายถึงผลกระทบจากโควิด-19 ต่อการศึกษาปิดท้ายที่กิจกรรมสำคัญในการประกาศผลรางวัลโครงการ Equity Partnership School Network ปีที่3กสศ.จับมือบริษัท4ประเทศไทยเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติ Shrewsbury สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปิดโอกาสให้นักเรียนในเมืองและในพื้นที่ห่างไกลร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพสามารถสร้างรายได้ที่ผ่านช่องทาง Shopeeจากกิจกรรมดังกล่าวนายวีระแข็งกสิการรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเร่งขยายผลโครงการไปสู่โรงเรียนทั่วประเทศในฐานะต้นแบบการสร้างโอกาสทางการศึกษาผ่านความร่วมมือจากสังคม